้จะไปต่อกันที่สยามสแควร์ค่ะจะพาไปดูภาพณปัจจุบันนะคะของโรงหนังสกาล่าซึ่งโรงหนังสกาล่าเนี่ยถือว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่สวยที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยนะคะแล้วก็อยู่คู่บ้านคู่เมืองอยู่กับเมืองไทยอยู่กับสยามสแควร์มานานเกือบ50ปีแล้วที่สำคัญก็เป็นโรงภาพยนตร์ที่มีความผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราโชวาทเรื่องความเพียรพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาครูและอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2516ความว่าการสร้างสรรค์ตนเองการสร้างบ้านเมืองก็ตามมิใช่ว่าสร้างในวันเดียวต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนเสียสละแต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามแล้วเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเองซึ่งตัวอย่างของความเพียรในวันนี้ขอหยิบยกมาจากโรงภาพยนตร์สกาล่าหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของย่านสยามสแควร์นับแต่เริ่มเปิดฉายรอบปฐมฤกษ์เมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2512หลายคนพอจะทราบแล้วว่าโรงภาพยนตร์เก่าแก่แห่งนี้นับเป็นน้องเล็กของโรงหนัง3ใบเถาในย่านสยามสแควร์ของเครือเอพิกซ์อันประกอบด้วยโรงหนังสยามลิโดและสกาล่าซึ่งพี่ใหญ่อย่างโรงหนังสยามที่ได้เปิดทำการมาตั้งแต่15ธันวาคมพุทธศักราช2509จนกระทั่งถูกวางเพลิงหลังการสลายการชุมนุมของกลุ่มนปช.เมื่อปีพุทธศักราช2553ถือเป็นโรงภาพยนตร์แห่งแรกของย่านนี้จนเป็นที่มาของชื่อสยามสแควร์ของพื้นที่ตั้งรวมทั้งโรงหนังสยามยังถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของย่านซึ่งเคยไร้ความเจริญแห่งนี้ให้กลายมาเป็นศูนย์รวมความสุนทรีแห่งความบันเทิงเมื่อครั้งก่อนนี้เวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาชมภาพยนตร์ของเราเนี่ยพวกเราได้ถือว่าเป็นสิริมงคลกับทั้งโรงภาพยนตร์กับทั้งตัวเราเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเราจะปิดโรงภาพยนตร์ทั้งวันเลยเพื่อตกแต่งสถานที่นะคะมีการจัดดอกไม้มีจัดโบมีอะไรที่สวยงามแม้แต่กระทั่งที่ประทับของท่านเนี่ยเราก็จะรื้อเก้าอี้เนี่ยออกแล้วเราก็จะมี Royal Box คือเป็นที่ทำเป็นที่ประทับพิเศษเลยเนี่ยใส่เข้าไปซึ่งที่อื่นไม่มีนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยเราจะทำอย่างเงี้ยอยู่เป็นประจำตั้งแต่มาอยู่สยามสแควร์นี้ก็จะมี Royal Box อันหนึ่งแต่ตอนที่อยู่เฉลิมไทยนี่ก็จะมีอีกอันหนึ่งคือมันไม่เหมือนกันอย่างเฉลิมไทยเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นโรงภาพยนตร์สองชั้นเวลาท่านเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยท่านจะประทับในชั้นสองนะคะเวลาแขกที่มาเนี่ยทุกคนเนี่ยจะแต่งชุดยาวหมดแต่ถ้าผู้ชายก็จะเป็นทักซิโดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเชิญให้ลงไปให้ไปดูอยู่ข้างล่างทุกครั้งที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาเนี่ยท่านก็จะมีข้อคิดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยรับสั่งกับพวกเราจนเราก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับโรงภาพยนตร์ของเราซึ่งในโรงในเครือของเราเนี่ยท่านเสด็จเรียกว่าทุกโรงภาพยนตร์เลยค่ะเพราะฉะนั้นโรงภาพยนตร์ที่เอานำมาฉายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยรอบแรกรอบกาล่าเนี่ยเราทำเป็นการกุศลหมดนะคะให้เป็นการกุศลแล้วแต่ว่าจะเอาไปทำให้สภากาชาดบ้างให้กับอะไรก็ตามเนี่ยที่เราคิดว่าเหมาะสม
โรงภาพยนตร์สกาล่านั้นได้รับยกย่องว่าเป็นโรงหนังที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกที่นี่มีความจุ 1,000 ที่นั่งสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกผสมผสานระหว่างรูปแบบตะวันตกและตะวันออกโดยนันทาตันสัจจาประธานกรรมการบริหารโรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์คนปัจจุบันบอกว่าทุกตารางเมตรของโรงหนังสกาล่าได้รับการบูรณะดูแลให้ไม่ต่างจากจุดเริ่มต้นเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นโคมไฟขนาดยักษ์หนัก3ตันจากอิตาลีบริเวณบันไดทางขึ้นศิลปะปูนปั้นเล่าวัฒนธรรมความรื่นเริงของภูมิภาคเอเชียเหนือประตูทางเข้าสู่พื้นที่ชมภาพยนตร์ไม้เนื้อแข็งแกะสลักประดับผนังและเพดานกล่องไม้ใส่ตัวหนังหรือแม้แต่ถังขยะไม้ทั้งหมดล้วนเป็นของเก่าที่อยู่กับโรงหนังสกาล่ามาตั้งแต่ต้นนี่จึงน่าจะเป็นที่มาให้เมื่อปีพุทธศักราช2555โรงภาพยนตร์แห่งนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์สำหรับโรงภาพยนตร์สกาล่าเนี่ยนะเขาเป็นอาคารที่พิเศษจริงๆซึ่งเราไม่คิดว่าจะมีใครมาทำหรือขอสร้างให้มันได้สวยงามได้ขนาดนี้และเราเองก็พยายามอนุรักษ์มา45-46ปีแล้วนะคะให้มันรักษาให้มันอยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกับเมื่อตอนที่เริ่มเปิดใหม่ๆใช่ไหมคะแม้แต่อย่างเช่นโคมไฟอันนี้นะคะก็เป็นโคมไฟที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เปิดโรงภาพยนตร์เลยนะคะก็40กว่าปีแล้วอันนี้นะคะมันมีความผสมผสานได้อย่างพอดีพอดีแม้แต่สีสันที่ใช้เนี่ยเราก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะ40กว่าปีเนี่ยมันมีการทาสีใหม่แต่เราก็อนุรักษ์ให้มันอยู่อย่างเดิมทั้งโรงภาพยนตร์สยามลีโดและสกาล่านั้นถือเป็นผู้ริเริ่มจัดฉายภาพยนตร์เพื่อสมทบทุนการกุศลนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรวมทั้งได้มีโอกาสรับเสด็จทั้งสองพระองค์สมาชิกราชวงศ์และบุคคลสำคัญระดับประเทศอยู่เป็นนิดโดยล่าสุดในปีนี้โรงหนังสกาล่าได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดฉายภาพยนตร์ในโครงการเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์ซึ่งรวบรวม7สุดยอดภาพยนตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรในโรงภาพยนตร์ชั้น1เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ70ปีซึ่งหลังข่าวการสวรรคตทางหอภาพยนตร์องค์การมหาชนผู้จัดงานยังขอเดินหน้าโครงการนี้ต่อพร้อมนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้าสภากาชาดไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเกือบ50ปีที่โรงหนังสกาล่ายืนหยัดมอบความบันเทิงบนแผ่นฟิล์มแกะคอหนังแม้ปัจจุบันที่มีโรงภาพยนตร์เกิดใหม่มากมายทางเครือเอเพ็กซ์ก็มีการงัดเอาภาพยนตร์ทางเลือกหรือหนังนอกกระแสมาเป็นอีกจุดขายและจุดแข็งพร้อมคำมั่นว่าแม้จะมีผู้ชมเพียงแค่คนเดียวทางโรงก็ยังจะฉายให้ได้ดูกันถือเป็นความผูกพันอันยาวนานทั้งกับเหล่าคนดูหนังและคุณค่าในเชิงศิลปะวัฒนธรรมของนครหลวงกรุงเทพมหานครท่ามกลางกระแสข่าวที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องในระยะหลังว่า2โรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ที่เหลือนั่นคือสกาล่าและลีโดนั้นจะอยู่หรือไปเพราะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ให้เช่าพื้นที่สร้างโรงหนังมีแผนเตรียมปรับปรุงพื้นที่เรื่องนี้นันทาตันสัจจาบอกว่าไม่ว่าในอนาคตที่นี่จะอยู่ในมือของใครเธอหวังว่าคนผู้นั้นจะมองเห็นคุณค่าของสถานที่ซึ่งเปรียบเสมือนลูกที่เธอได้ร่วมให้กำเนิดสถานที่ซึ่งทั้งตัวเธอผู้เกี่ยวข้องและพนักงานทุกคนเฝ้าหวงแหนดูแลรักษาเป็นอย่างดีมาเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ50ปีอนุสรณ์ปรางทองถ่ายภาพเมธินีปัญญายงทีมข่าว True for You รายงานค่ะ